กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับดีแฮร์ออแกนิกนะฮะดีก็คือดีแฮร์ก็คือผมเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะผมดีออแกนิกก็คือผมที่จะต้องดีด้วยธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแชมพูปิดผมขาวที่ไม่มีแอมโมเนียใช่ไหมใช่แล้วไม่ฉุนไม่มีฉุนเลยเพราะดมแล้วนะคะแกะมากับอีรันสองคนแล้วดมเลยนะคะไม่มีกลิ่นนะคะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสบายจมูกนะครับพี่เต๋อเคยไปทำที่ร้านลูกสาวนะโอ้โหกูเหม็นมากกูนั่งรอแบบเนี้ยสีผมก็จะได้แต่ละอันนะพอทำได้สักพักแล้วผมก็ต้องแห้งก็ต้องไปเติมนู่นเติมนี่นะแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคุณผู้ชมนะฮะ10นาทีสระแค่10นาทีนะปิดผมขาวได้อย่างแนบเนียนคืนความหล่อความสาวของคุณกลับมาภายใน10นาทีเลยทีเดียวนะฮะทำไมถึงทำได้ออแกนิกก็คือธรรมชาตินั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดกาแฟทำให้หนังศีรษะของคุณแข็งแรงนะคะแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกทำให้ผมของคุณเงางามแล้วก็ปิดผมขาวเนี่ยได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ผมนุ่มสลวยไม่แห้งฟูไม่ชี้ฝูด้วยนะคะขิงนะคะใบบัวบกว่านหางจระเข้ต่างๆนี่นะคะบำรุงหนังศีรษะของคุณนะคะวิธีการใช้ง่ายมากทำผมให้เปียกหมาดๆแล้วสระแล้วก็ทิ้งไว้แค่10นาทียี่ห้ออื่น15 20 30นาที45นาทีบางคนก็ครึ่งวันเลยนะคะผู้ชมนะกว่าจะได้นะแต่อันนี้แค่10นาทีแล้วล้างออกนะคะทำไมบอกว่าเอ๊ะพี่เต๋าทำไมไม่ซื้อเป็นแบบซองแบบซองน่าจะสะดวกมากกว่าพี่บอกเลยว่าแบบซองแล้วเราผมสั้นหรือผมยาวถ้าเราผมยาวทำไงก็ต้องซื้อหลายซองแล้วอย่าลืมว่าคำว่าผมงอกเนี่ยมันขึ้นตลอดมันขึ้นตลอดนะไม่ใช่ว่าเธอสระไปวันนี้พรุ่งนี้มันจะไม่ขึ้นเธอสระเช้าเนี่ยมันพรุ่งนี้มันก็ขึ้นอีกนะคะงอกคำว่างอกมันขึ้นตลอดที่บอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เป็นขวดอย่างเงี้ยคุ้มที่สุดนะคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรแจกขวดเหมือนกดเมียค่ะกับโปรโมชั่นเลยวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยซื้อ2แฮร์15นะฮะนี่เลยซื้อที่แฮร์2ขวดนะครับสีไหนก็ได้นะครับแถมไปเลยกับดีแฮร์ทริสเมนต์คัลเลอร์ล็อก1กล่อง12ซองด้วยกันนะครับแล้วก็แถมชมพูดีแฮร์ไปอีก3ซองคละสีเลยราคาเนี้ยลดแล้วเหลือ999บาทเท่านั้นสำหรับ100สายแรกซื้อ2แถม15ถ้าใครสนใจโทรได้เลยครับ0805661111นะครับหรือที่และแอดดีแฮร์35ได้เลยนะครับเพราะว่าเราให้แค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นถูกต้องค่ะโปรโมชั่นซื้อ2แถม15นั่นเองจ้าค่ะนะครับเอามาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูเอิญดีกว่าเคลียร์ชัดสัมภาษณ์เจ้าขุนอยู่สถานะไหนนั่นเองนะครับหลังจากที่มีกระแสว่านักแสดงสาวอย่างเอิญฟาติมาครับซึ่งเป็นนางเอก MV เพลงล่าสุดของเจ้าขุนเนาะแถมยังมีข่าวมาว่าน้องเอิญเนี่ยยังเป็นหวานใจของเจ้าขุนอีกด้วยล่าสุดได้เจอน้องเอิญที่มาบวงสรวงนะครับแฟนฉันเดอะมิวสิคัลนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสัมภาษณ์นักแสดงสาวถึงประเด็นดังกล่าวเลยอาถามว่าความสัมพันธ์กับเจ้าขุนตอนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันค่ะกับตอนร้านหมูกระทะเนี่ยเป็นการได้ไปเลี้ยงฉลองเพลงล้านวิวพี่ขุนบอกไว้อยู่แล้วว่าตั้งแต่แรกว่าถ้าเพลงไอล้านวิวเมื่อไหร่มาฉลองกันนะพอเพลงล้านวิวแล้วโอเคพี่ขุนไปฉลองได้มีพี่ๆทีมงานไปกันหลายคนด้วยค่ะก็เลยถามว่าเพื่อนๆมีแซวไหมตกลงเรายังไงกันก็บอกแซวเต็มเลยค่ะแต่ก็บอกเพื่อนๆตามความจริงไปว่าเป็นพี่น้องกันเพื่อนก็เชื่อเพื่อนจะรู้กันอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเราเป็นสาวข้างกายเจ้าขุนไปเลยไหมล่ะหลังจากมีกระแสแบบนี้เอิญก็เลยบอกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการที่มีพี่ขุนปล่อยรูปที่ปิดหน้าไว้มันจะสามารถมียอดไลค์ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นข่าวได้ขนาดนั้นก็ตกใจอยู่มีคนทักมาหาเอิญเยอะมากเพื่อนก็เลยทักกันมาเต็มเลยว่าเอ้ยตกลงแล้วเป็นยังไงกันนะครับเป็นอะไรกันหรือเปล่าสถานะไหนนะครับพอมีข่าวแล้วมันมีผลกับตัวเราเยอะแค่ไหนก็บอกว่ามีผลค่ะมีแฟนๆของพี่เจ้าขุนมาติดตามเอิญมากขึ้นพอ MV ปล่อยไปหลายคนก็ได้เห็นฝีมือการแสดงของเราทั้งเอิญแล้วก็ของพี่ขุนนะครับทำให้นะฮะมีงานเข้ามาเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณอาจารย์ภาพที่จ้างงานด้วยละกันนะฮะแฟนคลับก็ให้การตอบรับดีด้วยนะจ๊ะค่ะนะคะสรุปแล้วเป็นพี่น้องกันนะไม่ได้เป็นฟงเป็นแฟนกันแค่เล่น MV ด้วยกันทำงานด้วยกันเฉยๆนะครับเอาไปดูครับเผยคำพูดก้องห้วยไร่ดีกว่าครับบอกกับต้องเตถ้าหนังสับเบลอถึงคราวเจ๋งนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะเจ๋งแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้300ล้านแล้ว300ล้านแล้วนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมนี้นะฮะเพราะว่าโอ้โหสร้างปรากฏการณ์จริงๆโยมมึงเล่นดีในเรื่องนี้ได้ไม่เป็นศพไงทุกคนเป็นศพหมดจริงเหรอไม่มันเป็นการแบบพูดถึงการแบบมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสับปะเลอทำมันอาชีพสับปะเลอเหรอลายแล้วก็การตายการแบบว่าแล้วทำไมการตายมึงต้องหันมาทางกูอะไรนะกูจะไม่ตายบอกกันเป็นการที่จะต้องหันเรื่องที่เชื่อมทางกูตลอดเป็นการบอกเล่านะฮะโดยนะครับนี่เลยก็ต้องบอกว่ากระแสภาพยนตร์ในแนวแบบสยองขวัญแล้วก็ตลกอย่างสับปะเลอเนี่ยในของกลุ่มไทยบ้านเนี่ยนะครับเขาใส่กางเกงกันอย่างนั้นเลยใช่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับหลายโรงภาพยนตร์เพิ่มรอบกันแบบรัวๆซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีโปสเตอร์ตามโรงภาพยนตร์นะแม่
ทำไมอ่ะก็เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เพราะเงินทุนดังใช่เงินทุนก็ไม่มีคนกลางนี่คือสับปะเหร่ใช่ไหมและเป็นควงกลับด้วยนะครับเป็นสับปะเหร่ด้วยเหรอเล่นด้วยเล่นด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นผลงานของคุณต้องเตก็คือคนกลางนี่แหละครับต้องเตโดยเจ้าตัวเผยว่าหนังเรื่องนี้ใช้ทุนในการทำเพียงแค่10 ล้านบาทนะฮะก็เยอะนะเยอะนะแรกเริ่มจะตกคิดว่าถ้าหนังเรื่องนี้เจ๊งจะยืมเงินของนักร้องชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่เนี่ยไปคืนเขาก่อนแล้วล่าสุดเนี่ยพอเป็นพี่น้องสนิทกันนะครับล่าสุดเนี่ยก้องห้วยไร่ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าผมก็แค่อะไรนะรักน้องที่มีบุญคุณต่อผมนะผมเห็นสีหน้าเขาทำงานด้วยความเครียดและกดดันเลยบอกน้องไปว่าทำเท่าที่ได้เป็นในแบบที่เคยเป็นถ้าหนังมันเจ๊งเดี๋ยวเอาเงินที่พี่ไปจ่ายคืนเขาเองผมเลยพยายามถามทีมผู้สร้างว่าหนังเรื่องนี้มันงบเท่าไหร่ในใจผมคิดว่า6 ล้านพอน้องบอกว่างบ10 ล้านเลยหลงทางไปว่าเป็นอีกคำหนึ่งนะฮะขึ้นมานะครับขวายานะฮะซึ่งนะครับไม่เจ๊งแล้วกูโล่งแล้วเหตุผลที่โพสต์บ่อยๆก็เป็นเพราะแบบนี้นั่นเองโล่งแล้วเพราะว่าหนังจะทำเงินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มต้นไปที่300 ล้านคิดว่าน่าจะประมาณยังไม่หยุดนะคะเพราะว่ายังทะยานต่อไปเรื่อยๆนะคะออกไปได้แค่อาทิตย์เดียวเองเหรอ300 ล้านนะคะแล้วก็ต้องอยู่อีกหลายอาจจะอยู่เป็นเดือนด้วยคิดว่าน่าจะหลายล้านนะคะขึ้นอีกเยอะอะค่ะครับเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่ขึ้นว่าคิดว่าน่าจะไปอีกเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันก็ถือประสบความสำเร็จสับเปลือสับเปลือนะคะก็เป็นเรื่องแต่ข้างๆนี่ฉันคือสับประหลาดนะคะได้อยู่สับประหลาดอินทรีย์คิ้วขาวราชสีขนทองแล้วเรื่องอะไรวะอีกท่านที่เล่นน่ะที่มันมีอะไรนะอะไรวะอะไรกับสิงคำรามนางสิงคำรามอะไรก็ไม่รู้ว่าที่คำรามแล้วแบบว่าหูแตกไปหมดเลยอ่ะนะคะคือหนังจีนเนี่ยเขาก็ตั้งปกติหรอกแต่อีทีมภาคไทยกับอีทีมเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำให้กูจำสร้างสีสันต้องภาคด้วยทีมพันธมิตรนะคะใช่นะคะเป็นสีสันเลยไม่ใช่พันธมิตรที่ปิดสนามบินนะคะคนละพันธมิตรนะคะทีมภาคทีมภาคพันธมิตรนะคะกลุ่มแนวร่วมใช่พันธมิตรไม่ใช่นะคะบางคนบอกว่าเป็นพันธมิตรเพราะทำทีมภาคหนังเนอะไม่ใช่นะคะเขาจะมีทีมภาคพันธมิตรซึ่งมาก่อนตรงที่มันปิดตรงนั้นก่อนนะคะคนละอันกันนะคะนะคะคุณผู้ชมพักเบรกก่อนเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะสำหรับดีแฮออแกนิกนะคุณผู้ชมนะดีแฮออแกนิกเป็นแชมพูชั้นดีเลยนะครับพี่เต๋าบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแชมพูที่ไม่มีแอมโมเนียเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับสารสกัดจากเมล็ดกาแฟทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยสะอาดชุ่มชื่นนะฮะแล้วก็สารสกัดอีกหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมที่จะทำให้ผมของคุณเงางามนั่นก็คือสารสกัดจากน้ำมันมะกอกนั่นเองคุณผู้ชมนะผมที่ขึ้นใหม่ก็จะเงางามนะฮะแล้วก็ดำหรือว่าอยู่ที่สีน้ำตาลด้วยนะคะถ้าเกิดใครใช้สีน้ำตาลหน้าก็จะไบรท์ด้วยเช่นเดียวกันว่านหางจระเข้ขิงใบโบกก็ทำให้หนังศีรษะของเราสะอาดวิธีการใช้ง่ายมากไม่ยากเลยเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะสระแล้วก็ทิ้งไว้10 นาทีของคนอื่นนะ30 20 30 45 นาทีกว่าจะเห็นผลนะก็เหม็นแอมโมเนียตายกันไปทางข้างเลยค่ะคุณผู้ชมนะฮะแต่อันนี้10นาทีแล้วก็ไม่เหม็นด้วยสบายด้วยปิดผมขาวปิดผมงอของคุณคืนความหล่อความสาวของคุณกลับมาเพียง10นาทีทำไมต้องใช้เป็นขวดเพราะผมงอพี่เต๋อบอกเลยว่ามันขึ้นตลอดมันขึ้นตลอดพี่เต๋อบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นขวดคุ้มที่สุดนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรแจกโหดเหมือนโกรธเมียค่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยซื้อดีแฮร์2ขวดเลือกสีใดก็ได้ครับแถมฟรีนี่เลยครับกับดีแฮร์ทรีทเมนต์คัลเลอร์ล็อกช่วยบำรุงผมที่ผ่านการย้อมทำสารเคมีต่างๆมาอีก1กล่องมี12ซองครับและแถมอีก1ชั้นคือชมพูดีแฮร์3ซองคละสีขึ้นตามภาพนี้โปรโมชั่นนี้คือโปรโมชั่นซื้อ2แถม15ราคาเกือบ 2,000 บาทไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่999 บาทเท่านั้นสำหรับ100 สายแรกถ้าใครสนใจรีบโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0805661111นะครับหรือที่ LINE @dhair35 สแกน QR Code ได้เลยย้ำครับว่า100สายแรกโปรโมชั่นนี้ซื้อ2แถม15กับ dhair organic นั่นเองครับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ